สวัสดีค่ะหนูชื่อเจสซิก้าค่ะวันนี้หนูจะอ่านเรื่องมานี้มานะบทที่22ค่ะกลอนนี้เป็นเกี่ยวกับเจ็ดที่อยากขี่ม้าค่ะวันหนึ่งม้าแก่นอนแผ่ชูคอแตกเสร็จคนรอคนขี่ขอขี่ทุกวันป้านว่าแก่ไปจะมีจะไม่ขี่มันเจ้าคนพากันอยู่บ้านพอใจมีแต่หนึ่งคนสนจะขี่ม้าเอาไม้ดีขาให้แผ่วิ่งไวมาลุกแจกย่าล้มแผ่ลงไปมาวิ่งไม่ได้ล้มทับแจกซน